างประเทศเป็นกีตาร์ PV นะครับตัวนี้เป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของไวทาเลนนะครับก็เป็นชื่อรุ่น EVH Wolfgang Special นะครับตัวนี้ก็ผลิตใน USA นะครับสเปคก็จะเป็นบอดี้เป็นไม้เบสวูดตามปกตินะตัวนี้จะเป็นทรงทำบักกิ้งของทางไวทาเลนออกแบบเองนะครับก็เป็นคัสตอมของเขาก็บอดี้นี่ก็จะไม่ได้เจาะฟอยล์โรดนะเป็นฟิกบิดเหมือนศพลักษณะคล้ายเลสพอลมีวอลลุ่มปุ่มเดียวนะไม่มีโทนนะคอก็จะเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็จะไม่ใช่เมเปิลชิ้นเดียวคือจะคอเมเปิลแล้วก็จะเอาฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลมาแปะทับลงไปอีกทีเฟดขนาดเฟดจากที่ดูเป็นพอๆกับเฟนเดอร์พวกอเมริกันซีรีส์นะประมาณมีเดียมจัมโบ้ก็ลูกบิดก็จะเป็นฝั่งละ3นะครับจะไม่เหมือนในพวกมิวสิกแมนที่ฝั่ง1 3ไอ้ฝั่ง1 2ฝั่ง1 4ครับอันนี้ก็ฝั่งละ3 2ได้ก็เดี๋ยวลองฟังซาวด์เลยก็ฮัมบักกิ้งตัวหลังครับที่ฟังจะรู้เลยว่าย่านแหลมมันจะออกมากลมๆนิดนึงจะไม่ออกมาแหลมแบบบางๆนะแล้วเหมือนว่าย่านเสียงกลางจะค่อนข้างเยอะคือมันพุ่งออกมาข้างหน้าเลยนะครับว่าเป็นย่านกลางถึงกลางแหลมนะจะไม่โฟกัสย่านเบสเท่าไหร่แต่ก็จะเสียงอิ่มๆเหมือนกันคือเพราะมันไม่ติดปลายแหลมสูงเท่าไหร่แต่มาเป็นแก๊กผสมเสียงก็ค่อนข้างเด้งๆโอเคทีเดียวที่ตัวเล็กตัวเดียวนะครับ